ครับสำหรับจุดนี้นะครับจะทำการคัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับจากนั้นก็จะมีการชดกิ่งไปด้วยนะครับเป็นต้นไทรใบมะดันที่ผมได้ทำการเกาะหินไว้นะครับซึ่งหินที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นหินเทียมครับที่ทำขึ้นมาเองนะครับกับปูนซีเมนต์ครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับมีกิ่งออกมาใหม่เยอะมากอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมก็จะทำการคัดออกให้เหลือแต่กิ่งที่ต้องการครับแล้วก็จะทดไปให้มันแตกออกมาให้เป็นพุ่มได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอคัดกิ่งและทำการทดกิ่งกันเลยครับผมกิ่งนี้ก็ไม่ต้องการนะครับเพิ่งออกมาใหม่ครับจะมีรากอากาศออกมาด้วยครับผมแล้วก็บางรากเนี่ยผมจะไว้เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของต้นไทรนะครับต้นไทรเนี่ยมันต้องมีรากอากาศออกมานะครับในส่วนนี้นะครับผมอยากจะให้มันลงมาอีกนะครับลงมาประมาณนี้แล้วก็กิ่งนี้คิดอยู่ว่าจะวายหรือว่าจะตัดทิ้งนะครับกิ่งนี้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องดัดให้ไปด้านหลังครับครับขอทดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยดัดผมThank you.
จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแต่งรองพื้นให้พอดูได้นะครับอันที่จริงนะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับก็คือจะมีการดัดเพิ่มแต่ว่าผมจะดัดตอนนี้นะครับผมก็ต้องคลายลวดออกไปก่อนนะครับเป็นลวดเก่าที่บางกิ่งเนี่ยมันจะมีลวดอมไปแล้วนะครับก็ขอทำเป็นนอกจออะไรกันนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายช่วงที่ผมคลายลวดเนี่ยมันจะอาจจะเปลืองเวลาให้กับท่านผู้ชมก็ได้นะครับครับใส่ใบมะดันยอดแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยอดยังไม่แดงนะครับนอกเสียจากว่าต้องให้กิ่งมันแก่ก่อนนะครับถ้ากิ่งมันแก่เนี่ยยอดของมันก็จะออกเป็นสีแดงเลยนะครับตอนนี้กิ่งมันยังอ่อนอยู่นะครับก็เลยออกมายังไม่ค่อยแดงครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแต่งต้นใส่ใบมะดันในลักษณะรองพื้นนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ